คราวนี้ว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของอการจัดระเบียบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ต่างๆที่พักรีสอร์ทเนี่ยนะคะบางทีเราเห็นหลายต่อหลายที่เนี่ยนะคะพยายามที่จะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปจัดการแต่ก็มีหลายที่ที่ลักลอบเอ่ยนะคะหรือไม่ก็เข้าไปนะคะสำหรับในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าเนาะ ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องของการเดินทางนะคะในช่วงที่ผ่านมาถามคุณผู้ชมไปบอกว่ามีใครใช้เวลาในการที่จะเดินทางไปมากกว่าใครต่อใครบ้างหรือเปล่าบอกว่าเดินทางอย่างสมมติบางคนบอกว่าจากเชียงใหม่มากรุงเทพใช้ระยะเวลาเป็นเท่าไหร่นะคะปกติเนี่ยเดินทางกันสักกี่มากน้อยนะคะเอาไปดูสายเอเชียของค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาใครติดอยู่ในเส้นทางนั้นบ้างนะคะไปดูกันนะคะ จนบางสื่อเขาบอกว่าคุณเอาปากกามาวงเลยว่าคุณอยู่ตรงพื้นที่ไหนนะคะของรถติดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาสายเอเชียช่วงข้ามเนี่ยช่วงเวลาสัประมาณทุ่ม20นาทีการจราจรสายเอเชียผ่านจังหวัดอ่างทองตั้งแต่บริเวณอำเภอชัยโยนะคะซึ่งเป็นรอยต่ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปถึงอำเภอเมืองอ่างทองรอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจราจรนั <hora> ้นหนาแน่นหลังจากประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวทางภาคเหนือในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ต่างก็เริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเตรียมพักผ่อนก่อนเริ่มทำงานได้พักหรือเปล่าไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่ามันอยู่บนถนนกับคนเยอะมากนะคะมานอนต่อที่ทำงานเอาแน่ละคงจะเป็นเช่นนั้นนะคะอะตลอดเส้นทางมีรถยนต์หนาแน่นเต็มช่องจราจรความเร็วเนี่ยนะคะปลอดภัยสุดๆค่ะจ๊ค สามสิบถึงสี<อ>่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ถ้าขับอย่างนี้ได้ก็ปลอดภัยกันทั้งถนนนะรัะกระดึบกระดึบมานะคะก็เป็นการสลับหยุดนิ่งมีการชะลอตัวเป็นระยะตามทางแยกทางโคง้งและตามคอสะพานนะคะช่วงดึกนะคะก็มีปริมาณรถที่ก็หนาแนนะ่นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยนี่คือสภาพการจราจรช่วงปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่า2564แล้วเข้าสู่2565สสภาพการจราจรของการเดินทางช่วงปีใหม่เป็นเช่นนี้แหละคะ่ะ